สวัสดีค่ะมาพบกับส่วนมะเดื่อฝรั่งวิลาฟิกกันอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะเมยจะพาแนะนำเรื่องการแช่มะพร้าวสับและขุยมะพร้าวนะคะว่าทำไมเราจะต้องเอามาแช่ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเพราะที่เราซื้อมาจากร้านค้านะคะหรือว่าตามตลาดต้นไม้นะคะเราก็จะได้มะพร้าวสับแบบนี้นะคะ มาในถุงปูยแบบนี้หรือถุงพลาสติกนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าขนะแห้งๆแบบนี้ก่อนใช้นะคะแล้วก็จะอยากให้แช่น้ําก่อนนะคะถามว่าทำไมจะต้องแช่น้ําก่อนใช้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันค่ะมะพร้าวสับแบบนี้นะคะหรือขุยมะพร้าวนะคะก็จะมีมะพร้าวสับเป็นสับเล็กสับละเอียดกับสับใหญ่นะคะหรือจะเป็นกาบสับ กาบแบบแผ่นก็ได้นะคะจะนิยมใช้ในวงการกล้วยไม้อย่างอันนี้ก็สามารถเอามาปลูกต้นไม้ได้นะคะต้นไม้ได้หลายหลายประเภทเลยนะคะทําไมจะต้องแช่น้ําใช่ไหมคะเพราะว่าในมะพร้าวสับนะคะในมะพร้าวสับในเปลือกมะพร้าวนะคะมันจะมีสารชนิดหนึ่งค่ะที่เรียกว่าสารเทนนินสารเทนนินนะคะก็คือลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นน้ําสีน้ําตาลแบบนี้ค่ะสีน้ำตาลสีส้มแบบนี้ คือสารเทน,นินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชค่ะมันจะมีผลต่อต้นต้นไม้ที่เราเอาไปปลูกเอาไปใช้นะคะก็เลยจะต้องแบบว่าเอามาแช่น้าไว้ก่อนแช่ไว้ได้เลยค่ะใส่กระมังใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเปิดน้ำใส่เอามะพร้าวสับขุยมะพร้าวแช่ลงไปค่ะแช่ทิ้งไว้ได้เลย ้าขยะหน่อยเราก็เทน้ําเก่านี้นะคะออกทิ้งแล้วก็เปิดน้ําใส่ไหม่แช่ไว้ค่ะแช่ทิ้งไว้ได้เลยค่ะจะใช้ตอนไหนก็ค่อยมาสงมาตักออกไปใช้ค่ะอย่างอันนี้เมย์ก็ซื้อมากันหนึ่งกระสอบนี้นะคะแล้วก็เปิดน้ําใส่กระมังแล้วก็แช่ทิ้งไว้ค่ะจะใช้ตอนไหนก็มาตักเนี่ยค่ะมาตักมาตักออกไปใช้ หมดแล้วก็ออกมาแช่ไม่ค่ะน้ําที่มีลักษณะสีส้มๆแบบนี้เสียงตาลแบบนี้แล้วค่ะที่มีสารเทนนินที่เราแช่ทิ้งไว้แล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะก็คือขุยมะพร้าวนะคะแบบนี้เป็นขุยมะพร้าวละเอียดนะคะสั่งมาเป็นแบบอัดแท่งแบบนี้ก็สะดวกนะคะเพราะว่าเส้นใยอะคะ่ะเส้นใยยาวๆของมะพร้าวขุยมะพร้าวแลคะ่ะเขาก็จะคัดออกไปเลยให้เราแล้วมันก็จะได้ประมาณว่าเป็น ขุยมะพร้าวละเอียดค่ะนี่ก็แช่ทิ้งไว้เหมือนกันค่ะก่อนที่นำมานำไปใช้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลก่อนจะเอาไปใช้ก็เอามาแช่ทิ้งไว้นะคะเพื่อล้างสารเทน,นินออกถึงจะออกไม่ได้หมดแต่ก็ออกบ้างก็ยังดีค่ะแล้วก็ประโยชน์อีกข้อนึงของการที่จะต้องแช่น้ำนะคะก็คือเนี่ค่ะ อย่างอันนี้คือขุยมะพร้าวค่ะที่แช่ทิ้งไว้ถ้าแช่น้ําแล้วมันก็จะมีความชื้นมีน้ําอยู่ในนี้ค่ะคือเหมาะแก่การเอาไปเพาะเมล็ดเพาะชําปักชําหรือทําตุ้มตอนโดยตรงค่ะตุ้มตอนที่เอาไว้ทําตอนกิ่งตอนกิ่งไม้ค่ะเช่นกันค่ะแบบมะพร้าวสับนี้ค่ะ ที่เราแช่ทิ้งไว้แล้วในตัวมะพร้าวสับนี้ก็จะมีน้ำมีความชื้นก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนอกจากจะล้างสารเทนนินออกจากมะพร้าวสับแล้วก็ยังมีน้ำมีความชื้นนะคะอยู่ในนี้เลยสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องลดน้ำเยอะด้วย ขุยมะพร้าวนะคะก็จะใช้ทําตุ้มตอนนะคะตุ้มตอนก็คือเอามาเอาขุยมะพร้าวบีบหมาดๆใส่ถุงพลาสติกไซส์ไซส์ต่างๆที่เราต้องการนะคะว่าต้องการทําตุ้มเล็กหรือตุ้มใหญ่นะคะใส่ลงไปแล้วก็เนี่ยค่ะเอาไปตอนกิ่งมะเดือ่อทิ้งไว้นะคะสัก2-3สัปดาห์รากก็จะมาแบบนี้ละคะ่ะแล้ก็ตัดได้พอตัดกิ่งตอนตุ้มตอนออกแล้วนะคะเราก็จะมา ขยายรากเพิ่มเราก็จะใส่แก้วพลาสติกไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่มะพร้าวสับแช่น้ำเนี่ยค่ะหรือว่าขุยมะพร้าวก็ได้ค่ะใส่ลงไปแบบนี้อันนี้ก็คือกิ่งตอนค่ะขยายรากในแก้วพลาสติกค่ะหรือว่าเป็นกิ่งตอนแบบนี้นะคะก็จับอนุบาลรากอนุบาลกิ่งตอนมะเดือฝรั่งด้วยการใส่กระถางเราก็จะใช้มะพร้าวสับ แช่น้ําไว้แล้วนี่แหละค่ะในการอนุบาลกิ่งตอนมะเดือฝรั่งเพราะว่ามะเดือฝรั่งนี่จะต้องอนุบาลกิ่งตอนก่อนลงปลูกนะคะจะไม่เหมือนพืชชนิดอื่นที่แบบว่าสามารถเอาลงปลูกได้เลยอย่างนี้ค่ะการอนุบาลกิ่งตอนมะเดือฝรั่งด้วยมะพร้าวสับนะคะเมย์ก็มีทําคลิปวิดีโอไว้แล้วใน e ีก่อนๆนะคะยังไงเดี๋ยวเมย์จะแนบลิงก์ไว้ที่อ่าคอมเมนต์แรกแล้วกันนะคะนี่ค่ะ ก็คือมะพร้าวสับล้วนนะคะนี่ก <subjects 195 2> like ็คือการอนุบาลกิ่งตอนด้วยมะพร้าวสับมะพร้าวสับก็คือมะพร้าวสับที่เราแช่น้ําไว้แล้วนี่ค่ะก็เอามาอนุบาลกิ่งตอนมะเดือฝรั่งได้เลยโดยไม่ต้องลดน้ําเยอะเพราะว่าในมะพร้าวสับที่เราแช่น้ําไว้เนี่ยค่ะมันมีน้ํามีความชื้นอยู่แล้วค่ะเหมาะแก่เหมาะแก่การอนุบาลกิ่งตอนค่ะหรือจะเป็นการอนุบาลกิ่งตอนด้วยการใส่ถุง ถุงดำแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของแกบดิบเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะแบบนี้ก็คืออันนี้ก็คือมีอนุบาลตอป่าอิตาลีไว้นะคะเพื่อจะได้เอาเสียบเสียบยอดสายพันธุ์มะเดื่อสายพันธุ์ดีอย่างตัวนี้ก็เสียบแบ็กอีเซียไว้ค่ะวิธีอ,อนุบาลก็เหมือนกันค่ะก็คือใช้ตุ้มตอนนะคะใช้ตุ้มตอนแกะถุงพลาสติกออกนะคะ แล้วก็เอามาใส่ถุงดำใส่มะพร้าวสับที่เราแช่น้ำไว้ลงไปในนี้ค่ะอนุบาลไว้จนกว่ารากจะเดินดีแข็งแรงค่ะแล้วเราก็เอาตอมาใช้เสียบยอดหรือติดตาเมื่อเดือฝรั่งสายพันธุ์ดีสายพันธุ์อื่นๆได้ค่ะค่ะวันนี้เมย์มาแนะนำเรื่องทำไมจะต้องแช่มะพร้าวสับและขุยมะพร้าวก่อนใช้งานนะคะก็คือ 1. ช่วยล้างสารเทนนินลดสารเทนนินที่อยู่ในมะพร้าวสับออก ที่อยู่ในขุยมะพร้าวออกบ้างนะคะเพราะว่าสารแท,น,ทนนินเป็นตัวยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะ2ก็คือทำให้มะพร้าวสับและขุยมะพร้าวมีน้ำมีความชืน้นพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยค่ะยังไง EP นี้นะคะเมย์ฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเมย์ด้วยนะคะ ไว้ ep หน้าเม่จะหาเทคนิคดีมาแนะนำเพิ่มเติมสำหรับ ep นี้เมลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ